ฟ้าผ่าที่หมอชิดช่อง7็ร้อนแถลงการยุติสัญญาบิ๊กเอ็ม เกิดเหตุฟ้าผ่าเปลียนเรี่ยงที่ช่องเจ็ดวิกมอชิดอีกครั้งเมื่อลาสุดช่องเจ็ดร้อนจุดหมายยุติสัญญากับพระเอกบิ๊กเอ็มกิตริศบุตรพรมรับ,บุว่าวันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดีของคุณกิตริศบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใ,ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตริศบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่องเจ็ดีทางนี้ชาวเน็ตคาดว่าต้นเหตุนะ จะมาจากกรณีข่าวร้อนๆที่บิ๊กเอ็มตกเป็นประเด็นถูกจับตามองเรื่องถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหรือไม่ส่วนกระทั่งล่าสุดตั้งโต๊ะแถลงการกับนวัดอิสระไกลศีลโดยหนุ่มบิ๊กเอ็มยกมือไหว้ขอโทษยอมรับตนไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมบอกว่ากราบขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆรวมถึงทุกคนที่ผมรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการที่ผมโง่เองผมไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่ายแล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างคือเรื่องจริง ฐานังที่ไทยที่สุดผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้